สำหรับพี่เจี๊ยบมีความคิดเห็นต่อเรื่องการสมรสเท่าเทียมยังไงบ้างค่ะเจ๊ก็มีความคิดเห็นนะคะว่าถ้าเกิดจะมีทั้งทีเราก็ต้องให้ทุกอย่างมันเท่าเทียมกันไม่ว่าเพศชายหญิงเงี้ยเพศไหนก็ตามก็ต้องมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับเพศชายหญิงไม่ว่าการสมรสหรือกฎใดๆก็ตามทั้งเรื่องสิทธิ์ในการรับรองบุตรหรือว่าเรื่องสินสมรสหรือว่ามรดกต่างๆมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะถ้าคุณลองคิดดูสิว่าเอาง่ายๆถ้าเกิดคุณเป็นเพศชายเพศหญิงคุณแต่งงานกันแต่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในการมรดกเขาหรือการทำธุรกรรมต่างๆมันก็ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะมีมันก็ต้องเท่าเทียมกันค่ะสำหรับพี่เจี๊ยบรู้สึกว่าถ้ามันจะดีกับตัวเราเอาแน่นอนเพราะว่าจะรู้สึกว่าจะเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ประชาชนไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ว่าสิทธิ์ที่จะได้รับมันไม่เท่ากับคนอื่นเนาะทั้งที่ประเทศอื่นๆเขาก็มีสิทธิ์นี้รับรองแล้วในหลายๆประเทศที่เขาไปถึงและเห็นถึงความสำคัญซึ่งเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเราไม่ได้ทำหน้าที่อะไรบกพร่องแต่ว่าไม่สิทธิ์ที่เราได้รับมันไม่เท่ากันแล้วก็อีกอย่างนึงรู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดกว้างในเรื่องนี้แต่ว่าทำไมกฎหมายที่สำคัญมันไม่รับรองแล้วชีวิตเราเนี่ยมันการวางแผนชีวิตคู่มันไม่ใช่แค่เราเป็นแฟนกันแล้วจบมันมีเรื่องของทรัพย์สินต่างๆการทำธุรกรรมต่างๆหรือว่าการตัดสินเวลาเจ็บป่วยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเนาะแล้วก็คนที่อยู่กับเราสิเขาถึงจะรู้เราที่สุดแต่คุณไม่ให้สิทธิ์นี้กับพวกเราแล้วพวกเราจะทำยังไงค่ะเพราะฉะนั้นก็สนับสนุนนะคะถ้าเกิดมีก็ต้องมีให้มันเท่าเทียมจริงๆไม่ใช่ว่าทำเพื่อมีแค่นั้นค่ะก็อย่างที่เจอแล้วก็ช่วงที่จะทำบ้านสมมติจะไปกู้อย่างเงี้ยจะกู้กับแฟนก็คือเขาก็งงว่าจะกู้ในฐานะอะไรเอาคู่สามีภรรยาก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่แล้วสมมติทำประกันเงี้ยในช่วงก่อนเนี้ยก็ยังไม่มีประกันมารองรับว่าจะให้ใครล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันคือด้วยความที่เราเป็นหมอฉุกเฉินเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตัวอย่างกรณีพวกนี้การตัดสินใจเวลานั้นของชีวิตเนี้ยคนที่อยู่ข้างเราที่สุดเขาก็ต้องรู้สิแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่มีสิทธิ์ในตัวเราอย่างเงี้ยเอาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วบางทีคนป่วยอยู่ด้วยกัน2คนแล้วสุดท้ายแล้วตอนแก่80 50แล้วไม่ให้คนนี้ตัดสินใจแทนจะไปให้เราก็ไม่ได้มีลูกหลานอะไรเงี้ยไปให้คนอื่นที่เป็นสายเลือดเราแต่เราไม่ได้ใกล้ชิดกับเขามันก็ไม่ใช่นะคะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องการเงินด้วยการวางแผนชีวิตคู่มันก็เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งเนาะที่ใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นก็อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็เล็งเห็นความสำคัญนี้ด้วยค่ะอย่างตัวเราเองตอนนี้ทำอะไรได้บ้างคะกับในการทำเพื่อนอะไรเงี้ยก็คงเป็นได้ในการกระบอกเสียงหนึ่งนะคะที่ก็เราเห็นเขาลงชื่อกันเราก็ไปลงชื่ออะไรที่เราทำได้เราก็ทำค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อยากจะให้ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจนะคะว่ามันมีผลเสียอะไรล่ะเรื่องนี้นึกออกไหมเอาง่ายๆเลยอย่างจะไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครหรือเปล่าก็ไม่ได้ทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนหนึ่งก็อยากให้เรามีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะว่าทำไมถึงต้องตัดตกอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่มันก็ในโลกสมัยนี้แล้วแหละเราก็เป็นคนหนึ่งอ่ะแล้วทำไมถึงเราถึงไม่มีสิทธิ์เท่ากับคนอื่นมันจำเป็นมันไม่จำเป็นต้องคิดอะไรมากเลยอ่ะมันเอาแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสามัญนึกคิดความเป็นจริงในปัจจุบันนี้ว่าเพศมันไม่ได้มีแค่เพศหญิงเพศชายแล้วแค่เรามีเพศที่มากมายมากขึ้นคุณแค่ให้การยอมรับพวกเราแค่นี้ทำไมถึงทำไม่ได้เนาะก็ถามว่าคาดหวังว่าอยากให้มีอยากให้มีมากๆด้วยแล้วก็อยากให้มีในเร็วๆนี้เพราะว่าเราก็แก่ไปทุกวันแล้วเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้เนาะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่เจ้าคนเดียวในประเทศนี้ยังมีอีกหลายคนที่เป็นกลุ่มเพศ LGBTQ+ นะคะก็อยากให้มันสำเร็จเร็วๆอ่ะสำหรับพี่เจี๊ยบเองมันกระทบต่อการที่แบบเราวางแผนในอนาคตแบบอย่างตอนนี้เองเนี้ยค่ะเรามีแผนที่จะวางแผนแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดมีกฎหมายรองรับก็คงแต่งงานนะคะแล้วก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้ชีวิตด้วยกันเราทำมาหากินด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการสิทธิประโยชน์แล้วก็การรับรองในชีวิตเราทั้งคู่ด้วยกฎหมายพวกนี้แหละค่ะค่ะมีอะไรขอบคุณคนที่ตอนนี้ก็คนเขาเรียกว่าออกมาขับเคลื่อนกันเยอะค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกคนออกมาเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้วก็ที่น่าชื่นใจก็คือบางคนไม่ได้เป็นกลุ่ม LGBTQ+ ด้วยซ้ำเขายังเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ก็คือขอบคุณจากใจจริงๆค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะ